ไปดูพืชเกษตรบ้างนะคะอย่างราคาน้ำมันปาล์มแล้วก็ผลปาล์มบ้างนี่คือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเราเลยแล้วก็มีส่วนในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วทำให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยถ้ามีแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องของอุปสงค์อุปทานแล้วก็ราคาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณวรวรรณชิดอรุณนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอค่ะท่านกล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบครั้งที่1/2566รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาสมการโครงสร้างราคาที่เหมาะสมแล้วต้องเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนค่ะหลังจากหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรโรงงานสกัดโรงกลั่นโรงผลิตไบโอดีเซลโรงผลิตโอเลโอเคมีแล้วก็ส่วนของราชการนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรรวมถึงปัจจัยที่จะมีผลกับโครงสร้างราคาทั้งหมดค่ะที่ประชุมหารือนะคะทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแบ่งออกเป็น2แนวทางแนวทางที่1จะมีการนำปัจจัยต่างๆมาคำนวณค่ะเช่นราคาน้ำมันปาล์มดิบค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สกัดได้สัดส่วนการกระจายผลพลอยได้ที่เหมาะสมและ by product เช่นสัดส่วนเมล็ดในอบแห้งและน้ำมันปาล์มสัดส่วนกะลาปาล์มสัดส่วนทลายปาล์มราคาเมล็ดในอบแห้งราคากะลาปาล์มราคาน้ำมันปาล์มนะคะหักด้วยค่าใช้จ่ายของโรงงานเช่นค่าดำเนินการและค่าบริหารจัดการด้านค่าขนส่งจะทำให้หน่วยงานกำหนดเป็นรายพื้นที่และปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตอย่างเช่นปุ๋ยก็จะให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาค่ะมีมตินะคะให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอร่วมกับกรมการค้าภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและทีมงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไปประชุมหารือกันอีกครั้งค่ะเพื่อให้ได้ข้อยุติและนำโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกนป.พิจารณาเพื่อให้ปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนั้นมีความเข้มแข็งส่งผลให้เกษตรกรฐานรากแล้วก็การผลิตนั้นมีความสำคัญเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้สถานการณ์ของปาล์มน้ำมันในปี2566คาดว่าการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5ค่ะจากความต้องการรวมกว่า 3.3 แสนตันแบ่งเป็นการบริโภค 1.1 แสนตันพลังงาน 9.4 หมื่นตันส่งออก 1.2 แสนตันแล้วก็สต๊อกคงเหลืออีก 2.82 แสนตันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ